วันนี้ก็เป็นนัดเขาเรียกประชุมคดีตรวจพยานหลักฐานกำหนดวันสืบพยานทำสามอย่างวันนี้ทำสามอย่างครับครับวันนี้เราก็เตรียมการที่จะดูว่าทางจำเลยเนี่ยแอมแล้วก็ทนายพัชแล้วก็สามีเขาชื่ออะไรท่านรองจำชื่อไม่ได้นะครับรองประชุมสามคนเนี่ยเขาจะมีพยานหลักฐานเนี่ยมาให้ตรวจหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เราจะดูว่าเขาจะมีให้ตรวจไหมนะครับแต่ว่าของอัยการเนี่ยส่งตรวจไปแล้วประมาณสักหลายแฟ้มประมาณสัก8-10 แฟ้มประมาณเยอะเลยนะครับก็มีตั้งแต่การสั่งซื้อไซยาไนด์เริ่มสั่งซื้อนะแล้วก็การรับไซยาไนด์การวางยาพิษนะครับแล้วก็หลักฐานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะไปชักชวนผู้ตายยังไงเปลี่ยนรถยังไงแล้วก็เสร็จแล้วก็พาไปท่าน้ำบ้านโป่งแล้วก็วางยาขโมยกระเป๋านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุของเทศบาลบ้านโป่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับไปเจอขวดจำได้ไหมขวดที่ไหนยังไงแล้วก็เชื่อมโยงมาถูกกล่าวหาไปฆ่าใครตายบ้าง14 ศพเอามาลิงก์มาเชื่อมโยงมาเลยแต่ผมดูพยานหลักฐานในสำนวนเนี่ยดูแล้วค่อนข้างแน่นนะถ้าถามผมเนี่ยไม่น่ารอดครับทนายอีกคนหนึ่งยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็เรียกน่าจะประมาณ27 ล้านเรียกเขาเรียกมาตรา44/1นะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะครับจากการกระทำละเมิด